รัฐบาลจะยกระดับระบบสาธารณสุขให้ดียิ่งกว่าเดิมรัฐบาลนี้จะต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยจาก30บาทรักษาทุกโรคจากพื้นฐานความสำเร็จหลายสิบปีของนโยบาย30บาทรักษาทุกโลกมาเป็น30บาทรักษาทุกที่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขและ การขยายเครือข่ายบริการระดับปรมภูมิพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซินินเพื่อให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐานสากลลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆจากสถานการณ์สังคมสูงวัยรัฐบาลจะสานต่อโครงการฉีดวัคซีน ปากมดลูก HPV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และใช้ศักยภาพของเครือข่ายสาธารณสุขในการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดตอ่อพร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและบริการด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดโดยเน้นการป้องกัน prevention ให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก